สำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวแล้วไม่อยากตกข่าวนะคะต้องเข้ามาดูช่องนี้เลยค่ะฝาก Subscribe ด้วยนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยที่ Daily New Life-TH ค่ะกดเดี๋ยวนี้กดเลยกดยังดีมากขอบคุณค่ะผมเอาละครับมาอีกเรื่องแล้วกันนะครับที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่เบรกแรกเลยนะครับผมเขามีการจัดอันดับนะจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเลยฮะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมีคณะกรรมการจัดการเขาเรียกคณะกรรมการคัดเลือกนะฮะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมเป็นรางวัลจังหวัดสะอาดประจำปี2561ครับท่านนายกจะเป็นคนมอบรางวัลนะไม่ใช่ธรรมดานะครับปรากฏว่าหลังจากที่มีประชุมกันเสร็จสับนะครับมีคุณบุญธรรมเลิศสุขีเกษมเป็นประธานกรรมการประชุมสรุปผลดังนี้ครับหลังจากที่กรรมการเขาไปตรวจสอบทั่วประเทศแล้วนะฮะเขาแบ่งเป็น3กลุ่มรางวัลใหญ่ๆมี9จังหวัดที่ได้รับรางวัลนี้ครับผมกลุ่มแรกเป็นกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ครับชนะเลิศคือจังหวัดลพบุรีนะฮะรองอันดับ1เชียงรายรองอันดับ2สกลนครนะครับกลุ่มจังหวัดขนาดกลางนะครับชนะเลิศเลยรองชนะเลิศอันดับ1สุโขทัยนะฮะรอง2คือจันทบุรีครับผมส่วนกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กนะครับก็รางวัลชนะเลิศคือจังหวัดลำพูนนะครับรอง1คือบึงกาฬแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2คือจังหวัดอุทัยธานีกลุ่มจังหวัดพวกนี้จะได้อะไรครับเนี่ยจะได้เงินรางวัลไปจัดการในจังหวัดให้เรียบร้อยโดยนำเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562ที่จะออกในเดือนตุลาคมนี่แหละนะครับเอาไปให้จังหวัดนั้นก็ทำจังหวัดเนี่ยก็จะไปบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดจากการขยะในจังหวัดให้เกิดผลดีต่อไปเยอะไหมฮะเงินรางวัลน่าจะเยอะอยู่นะไม่เดี๋ยวไม่ได้ระบุมาผมถามนิดนึงกบแล้วเขาพิจารณาเขาดูจากอะไรจากไปดูว่าการจัดการขยะเสาไฟฟ้าไม่มีสายไฟเขาดูทุกทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเหรอความสะอาดในพื้นที่จังหวัดสะอาดแล้วหนึ่งแต่เราห้ามไม่ได้ขยะต้องมีขยะมีแล้วคุณบริหารจัดการดีไหมเก็บยังไงไม่ให้มันหมาคุยครับแล้วบางจังหวัดกรุงเทพผมอ่ะไม่ผ่านนะไม่มีชื่อเลยเหรอไม่มีชื่อทำไมครับกรุงเทพจัดการไม่ดีหรือยังไงไม่รู้แต่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมอาจจะได้รองอันดับ4ไงหรือเปล่าก็เป็นไปได้เป็นไปได้ลืมชื่อหรือเปล่าแต่ว่าเป็นแปลกๆเหมือนกันนะลพบุรีนี่ผมว่าลิงมันเยอะนะเออมันน่าจะมีข้องมีเออนะมีมูลมูลสัตว์อะไรเงี้ยมันน่าจะดูจัดการยากอ่ะเพราะลิงอ่ะมันเยอะจริงๆคุณเคยไปแต่ว่าเขาอาจจะจัดการได้เรียบร้อยไงก็อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยที่เขาไปดูแล้วเฮ้ยจัดการได้ดีนี่หรือว่าลิงนี่โยนอะไรไปแม่งซัดเรียบไม่เหลือเลยไม่เหลือขยะไว้เลยก็ไม่แน่ผมเคยไปเนี่ยแย่งจากมือเลยนะอ๋ออย่างนั้นไม่ได้นะคุณไปกล่าวหาคุณต้องระบุชื่อลิงมาตัวไหนคุณจะไปกล่าวหาลิงเขาเสียหายให้ผมระบุชื่อลิงมันหลายตัวเขาจะมีวิธีมอบรางวัลนะครับครับวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคมปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นผู้มอบรางวัลนะฮะในงานก็จะมีการมอบรางวัลอย่างที่ว่านะฮะจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดระดับประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นวันนัดหมายให้อปท.คือองค์การบริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะประมาณนั้นนะทุกภาคส่วนคิกออฟการคัดแยกขยะพร้อมทั่วประเทศพร้อมกันด้วยในวันนั้นก็คือจังหวัดที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยทำตามเรื่องดีทำตามกันสักหน่อยโอ้ใช่ก็คือให้เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นก็ไปดูๆเอาน่ะเอาละครับดีครับดี